มาถึงช่วงทั้งเด็ดทั้งโดนครับเช่นเคยนะฮะค่ำคืนนี้ก็มีสาระเรื่องราวที่น่าสนใจและน่าจะโดนใจคุณผู้ชมแต่ว่าค่ำคืนนี้อาจจะไม่ค่อยสบายซะหน่อยเนาะเรื่องราวอาจจะดูแบบข่าวอาจจะชวนชวนคิดลึกนะฮะยังไงก็ถือว่าสยองอะไรอย่างเงี้ยต้องติดตามต้องติดตามต้องดูนะครับอะไรค่ะเออนะฮะแต่เป็นข่าวแรกของนี้นิวก่อนเลยค่ะจะพาไปดูบันไดพญานาคพ่นน้ำกันคุณกิตินันท์คุณผู้ชมค่ะบอกกับหน้าร้อนเลยทีเดียวบันไดนี้ค่ะอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะครับเรียกว่าคลายร้อนได้ดีทีเดียวเลยเมื่อวรรณอุทยานภูเขาไฟกระโดงจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะติดสปริงเกอร์พ่นละอองน้ำตามบันไดนาคราชค่ะที่มีความสูง297ขั้นค่ะรวม6จุดด้วยกันเพื่อคลายร้อนให้นักท่องเที่ยวที่เดินขึ้นไปกราบไหว้ขอพรพระสุภัทวดีบพิตรและชมวิวทิวทัศน์บนยอดเขากระโดงเนี่ยได้สร้างความประทับใจเป็นอย่างมากเลยแล้วก็ให้ความเย็นฉ่ำด้วยเป็นละอองน้ำโอ้แม่ก้อนในอากาศร้อนๆแบบนี้ช่วยได้ดีจริงๆค่ะทั้งนี้เนี่ยได้เตรียมติดเพิ่มเป็น10จุดค่ะเพื่อรองรับช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงนี้ด้วยสำหรับน้ำที่นำมาใช้ค่ะหลายคนสงสัยเอาน้ำมาจากไหนนั่นแหละสิเจ้าหน้าที่บอกว่าเป็นน้ำจากอ่างเก็บน้ำวุฒิสวัสดิ์นั่นเองอ๋อใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำเอามาทำไม่ต้องกลัวว่าเป็นน้ำอะไรอย่างนี้นะครับน่าจะสิฮะเออนะครับไปใครที่สนใจก็ไปเที่ยวกันได้นะครับเรื่องต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคำตัดสินคดีสุดสยองนั่นแหละอย่างที่เราเล่าไปตอนต้นใช่ไหมใช่เป็นข่าวสยองเลยจริงแต่ไม่ได้เกิดขึ้นที่บ้านเรานะครับเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่บังคลาเทศครับเกิดอะไรขึ้นครับไปดูคดีนี้นะฮะสำหรับคดีฆาตกรรมโหดเมื่อปี2014ที่สาวบังคลาเทศวัย21ปีทำการแก้แค้นแฟนหนุ่มหลังปฏิเสธที่จะขอจะแต่งงานนะฮะโดยใช้มีดปาดคอแล้วก็ตัดเอาหัวใจออกมาทั้งนี้ยอมรับต่อศาลว่าเป็นคนฆ่าแฟนหนุ่มเพราะอยากรู้หัวใจของเขาว่าใหญ่แค่ไหนอ๋อเหรอก็ไม่ควรเนาะนั่นน่ะสิซึ่งการที่ผู้ชายกล้าทำความผิดขนาดนี้ก็คงต้องมีหัวใจที่ใหญ่ความเชื่อมาอย่างนั้นล่าสุดศาลสูงยืนคำตัดสินประหารชีวิตนับเป็นผู้หญิงคนแรกที่จะถูกแขวนคอในบังคลาเทศคือจริงๆจะรู้หัวใจอะไรประมาณนี้ดูที่นิสัยใจคอดีกว่ามันไม่ใช่ค่ะมันไม่ใช่อวัยวะนะจริงเออนั่นน่ะสิคนเราก็เปรียบเทียบกันไปบ้าบอคอแตกมากค่ะของนี้นิวค่ะเป็นความร้าวฉานที่เกิดขึ้นในบ้านจากการทำศัลยกรรมศัลยกรรมถูกต้องค่ะจะเป็นยังไงไปติดตามข่าวนี้กันเลยทีเดียวค่ะเมื่อหญิงวัย61ปีและลูกสาวเนี่ยได้ออกมาร่วมรายการในรายการทอล์กโชว์ชื่อดังของจีนโดยคุณแม่ชาวจีนค่ะถึงกับต้องเสียน้ำตากันเลยทีเดียวเพราะว่าลูกสาวเนี่ยเสพติดการทำศัลยกรรมอย่างหนักผ่าใบหน้า20ครั้งสูญเงินไปประมาณ4ล้านบาทโอ้ยซึ่งตัวคนเป็นแม่เนี่ยก็กังวลค่ะว่าลูกเนี่ยอาจจะตายคาเตียงผ่าตาคือไม่ได้กังวลว่าจะเปลืองเงิน4ล้านอะไรประมาณนั้นเป็นห่วงลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก่อนจะขู่ออกรายการโทรทัศน์เลยว่าหากลูกสาวไม่ยอมหยุดเปลี่ยนแปลงหน้าตาของตัวเองเธอก็พร้อมที่จะตัดขาดความเป็นแม่ลูกไปเลยแต่ลูกสาวค่ะก็ยอมรับว่าเสียใจอยู่เหมือนกันแล้วก็เอ่ยปากขอโทษแม่ในช่วงท้ายของรายการดังกล่าวนี้ไปอ๋อครับผมแต่ก็เป็นห่วงแทนเธอจริงๆนะใช่ผ่ามีดมาเยอะแยะนะฮะนะคะครับผมมาของผมนะฮะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความอื้อฉาวของนักร้องศิลปินดังระดับโลกนั่นคือเอลตันจอห์นกับ อดีตบอดี้การ์ดหนุ่มอะฮะเรื่องราวจะเป็นยังไงไปดูเรื่องนี้กันเลยครับเป็นเรื่องคดีความนะฮะกรณีอดีตบอดี้การ์ดออกมายื่นฟ้องอดีตนายจ้างก็คือเอลตันจอห์นว่าเคยล่วงละเมิดทางเพศโดยการแอบจับอวัยวะเพศของเขาหลายต่อหลายครั้งด้านเจ้าตัวนั่นคือเอลตันจอห์นทนไม่ไหวนะฮะฟ้องกลับโดยทนายความของเขาบอกว่าเป็นการกล่าวหาเพื่อต้องการเรียกเงินแบบง่ายๆและยังได้อ้างอิงถึงเอกสารการฟ้องร้องที่ทางบริการรายนี้เคยฟ้องบริษัทรักษาความปลอดภัยที่เคยทำงานอยู่ด้วยนะฮะคือคดีนี้ต้องดูฟังความรอบด้านนะฮะบางทีมันอาจจะเป็นเหมือนกับว่าเป็นการอะไรกันหรือเปล่าแบ็คมุงแบ็คเมงเนี่ยหลังมีซัมติงอะไรมาเออนั่นน่ะสิต้องติดตามกันต่อไปค่ะของนี้นิวค่ะปิดท้ายจะพาไปเปิดใจช่างภาพคนไทยค่ะแต่ต้องบอกว่าช่างภาพคนนี้เจ๋งจริงๆเจ๋งจริงๆอ๋อเขาคนนี้มีชื่อว่าชินศิรชัยอรุณรักติชัยค่ะอ๋อครับเป็นช่างภาพที่เป็นผู้ชนะรางวัลช่างภาพใต้น้ำระดับโลกจากองค์กร Save Oversea Foundation ประจำปี2016ค่ะครับเขาบอกว่าเขาหลงรักทะเลมาตั้งแต่เด็กค่ะแม้จะมีบางช่วงเนี่ยที่หักเหเกือบจะไปเป็นแพทย์แต่เขาก็มุ่งมั่นทำในสิ่งที่ชอบต่อยอดความสนใจในการถ่ายภาพด้วยการทำหน้าที่ถ่ายภาพช่างเป็นภาพ
ถ่ายภาพใต้น้ำก่อนจะเผยถึงปัญหาในฐานะผู้คุกคีกับทะเลว่าตอนนี้เนี่ยการบริหารจัดการทางทะเลยังน่าเป็นห่วงอยู่มากเช่นปัญหานักท่องเที่ยวผู้ประกอบการขาดความรับผิดชอบไปจนถึงขยะพลาสติกที่ส่งผลให้สัตว์ทะเลเนี่ยตายกันเกลื่อนเลยทีเดียวนะคะซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าห่วงเหมือนกันส่วนตัวเนี่ยอยากจะให้สังคมไทยช่วยกันเพื่อทำให้ธรรมชาติเนี่ยอยู่กับเราไปนานๆเนาะคือจริงๆแล้วเรื่องคือการท่องเที่ยวทางทะเลเนี่ยฮะมันก็ประสบปัญหามานานแล้วโดยเพราะเรื่องขยะเรื่องน้ำเสียต้องช่วยกันดูจริงๆนะคะใช่ครับก็จริงๆไม่ใช่แค่ช่วยดูกันแค่แบบฉาบฉวยแต่ว่าต้องดูกันจริงๆจังๆด้วยอาจจะออกกฎระเบียบอะไรที่มันเป็นยาแรงสักหน่อยให้คนมันหลาบจำนะฮะเพื่อรักษาท้องทะเลให้อยู่คู่กับเราไปนานๆนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวข่าวเด็ดที่เราคัดสรรมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันในวันนี้นะครับยังมีอีกหลากหลายงานท่านผู้ชมคลิกอ่านได้ตลอด24ชั่วโมงที่ www.manager.co.th ครับอย่าลืมนะคะคลิกเดียวรู้เรื่องอ่านผู้จัดการออนไลน์สวัสดีครับสวัสดีค่ะ